สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้มีตึกจำลองเป็นสเกล1ต่อ660นะเอาไว้เล่นกับพวกกันดั้มนะครับเป็นสินค้าจากเว็บแบงกูดนะครับตัวนี้มีเก็บเงินปลายทางนะราคาเบ็ดเสร็จเนี่ยส่งถึงผมนี่ก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทนะครับ200เกือบ300 280กว่าบาทนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนี่เขาแพ็คมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะขอตัดออกจากแพ็คก่อนนะครับผมสั่งมาประมาณ5แบบนะเดี๋ยวขอวันละแบบละกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทำฉากเดโอลาม่าหรือว่าทำเกี่ยวกับก็อดซิลล่าหรือว่าอะไรก็ได้นะที่สเกล1ต่อ160เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์นะครับนี่นะอ่ะผมแกะออกมาให้ดูคร่าวๆนะครับไม่ได้เรียงอะไรมากมายนะนี่นะครับประมาณนี้เลยคือเขาไม่มีคู่มือนะเวลาจะต่อเราก็ต้องดูภาพจากเว็บก่อนนะครับที่เราสั่งซื้อนะว่าเราเลือกแบบไหนนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่เลยดับกล้องมาก่อนนี่ครับชิ้นส่วนทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ชิ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการตัดมาเป็นตัดเลเซอร์นะคมกริบเลยนะครับนี่นะแล้วเวลาประกอบเดี๋ยวผมประกอบให้ดูว่าประกอบอะไรยังไงนะครับแล้วก็หน้าตามันจะเป็นยังไงนะอันนี้แนะนำมากเลยสำหรับคนที่แบบทำฉากเดโอลาม่านะบางทีแบบเราไม่มีอุปกรณ์ซื้อมาสำเร็จเนี่ย200กว่าบาทผมว่าคุ้มโอเคเดี๋ยวลองประกอบกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็กดเนื่องจากมันเป็นการยิงเลเซอร์นะฮะกดนะฮะเนี่ยเห็นร่องตรงนี้ไหมก็กดเข้าไปครับกดเบาๆครับมันก็เข้าแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นเดือยอยู่คือประกอบง่ายมากเลยนะแทบคือแบบไม่ต้องใช้กาวเลยนะครับนี่ให้ดูนะนี่ให้ดูนะผมกดแค่นี้นี่นะครับเราก็ไล่ไปงานดีนะนี่นะครับต่อเสร็จแล้วเป็นตึกสเกล1ต่อ160ไว้ยืนกับกันดั้มนะครับลองเทียบกับฐาน AA นะฐานพนาโซนิก AA นะครับนี่สูงประมาณนี้นะครับคือมาทำเป็นเมืองจำลองได้เลยแล้วก็งานแข็งแรงนี่คืองานสีดิบยังไม่ได้ทำสีนะครับถ้าเกิดทำสีก็จะสวยดีเทลข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นรอยต่างๆนะคือน้องๆอยากทำกระจกเนี่ยก็เอาไอ้กระดาษแผ่นใสนะครับปกนะมาติดข้างในก็ดูเป็นเหมือนกระจกแล้วนะครับนะอันนี้มันเป็นลักษณะของโครงสร้างนะก็เอามาติดก็เป็นเหมือนกระจกแล้วโอ้โหงานโอเคเลยนะครับ200กว่าบาทเนี่ยนะตามเว็บแบงกูดนะครับ260หรือ280ผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับขอมาวัดส่วนสูงนิดนึงสูงประมาณเกือบ10เซนนะครับเกือบ10เซนลองมายืนเทียบกับกันดั้มสกิล1ต่อ144เอ็กเซียเฮ้ยมันเข้ากันเลยนะเนี่ย นี่นะครับเป็นตึกนะแบงกูดเนี่ยมีขายนะครับเวลาเราหาซื้ออุปกรณ์ทำฉากเดโอลาม่าเนี่ยที่อื่นอาจจะหายากแต่แบงกูดเนี่ยผมดูแล้วมีหลายแบบมากๆนี่ผมก็สั่งมาอีกสั่งทั้งหมดนะ5แบบ5แบบหรือ6แบบนี่แหละ6แบบนะครับ5แบบนะนี่ก็สั่งมาอีกเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็มาวางกันเป็นเมืองเลยดีกว่านะก็คงคลิปละตึกนะครับงานดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาประกอบได้นะแต่ไม่รู้วางกับรถเหล็กน่าจะไม่ได้เพราะมันคนละสเกลนะรถเหล็กนี่ถ้าเกิดรถเหล็กเนี่ยมันจะใหญ่นะครับมันจะไม่เหมาะนะครับนี่วางจะวางกับกัปด้านสเกล1ต่อ144นี่มาทำเป็นเมืองได้เลยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ให้ดูหน้าต่างชั้นนี่นะดูนี่เขาเซาะลายเป็นการของการยิงเลเซอร์นะครับจากการที่เห็นคลิปประกอบเมื่อกี้แจ่มเลยลองไปซื้อกันดูนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะแจ๋วนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับนี่เอาเอ็กเซียมายืนใกล้ๆเลย
เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับจากของเล่นจากแบงกูดนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ